สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์นะคะก็ขอบคุณพระเจ้าที่วันนี้เราได้มีโอกาสมาพบกันและนี่คงเป็นสิ่งหนึ่งที่ทําให้เราได้มีโอกาสร่วมกันที่จะขอบพระคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าที่วันนี้เรามีสุขภาพแข็งแรงขอบพระคุณพระเจ้าที่วันนี้เราสามารถเดินทางมาคิสจักรขอบพระคุณพระเจ้าที่เรามีอิสระและเสรีในการที่จะนมัสการพระเจ้านี่ก็เป็นเดือนที่ใกล้จะสิ้นปีแล้วนะคะอีกไม่กี่สัปดาห์เราจะเข้าสู่เดือนธันวาซึ่งถือว่าเป็นเดือน สุดท้ายของปีปีนี้หลายๆคนอาจจะได้พบเจอกับอะไรร้ายต่อหลายอย่างและโดยเฉพาะสำหรับประชาชนชาวไทยนะคะปีนี้อาจจะดูเหมือนว่าเป็นปีแห่งการสูญเสียที่ยิ่งใหญ่เลยก็ว่าได้แต่ในความรักและในความเชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้านั้นทำให้เราจะสามารถขอบพระคุณพระเจ้าได้ เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านๆมานะคะอาจารย์นิกรท่านได้มาเทศนาที่นี่และมีคำภาษาจีนคำหนึงที่ดิฉันยังคงจำได้อยู่เสมอจำภาษาจีนไม่ได้นะคะแต่จำคำแปลได้เขาบอกว่าแต่ละปีจะเป็นอาจจะเป็นปีที่ทุกยากแต่เราก็จะผ่านมันไปได้เอเมนนะคะนะคะก่อนที่เราจะเข้าสู่เดือนสุดท้ายดิฉันเชื่อว่าหลายท่านอาจจะยังไม่เคยทำสิ่งนี้อาจจะขออนุญาตท้าทายและเชิญชวน แล้วลองเขียนบันทึกที่จะขอบพระคุณพระเจ้าในชีวิตของเรานะคะเกิดอะไรขึ้นบ้างในชีวิตของเราทั้งดีและร้ายและนั่นจะทำให้เราได้มีโอกาสที่จะได้เห็นพระคุณพระพรของพระเจ้าที่มีต่อชีวิตของเราเดือนนี้เป็นเดือนแห่งการขอบพระคุณพระเจ้าตลอดทั้งสัปดาห์แห่งการนมัสการที่ผ่านมาเราจะได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับพระวจนะคำที่เกี่ยวกับการขอบพระคุณ และจะสัปดาห์นี้ก็จะเป็นอีกครั้งหนึ่งนะคะที่เราจะมาคุยกันเรื่องเกี่ยวกับการขอบพระคุณมีผลงานวิจัยมากมายนะคะที่บอกกับเราโดยเฉพาะในความเป็นครอบครัวมีนักวิจัยหลายท่านได้บอกว่าหากคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองท่านใดนะคะสอนให้ลูกรู้จักขอบคุณเด็กคนนี้มีแนวโน้มที่จะเติบโตขึ้นด้วยความ ทราบซึ้งกับสิ่งต่างๆที่เขาได้รับและนั่นหมายความว่าเขาจะมีมุมมองชีวิตและการมองโลกในแง่ดีมากกว่าแง่ร้ายเพราะเขาเรียนรู้จักที่จะขอบคุณขอบคุณในทุกสิ่งที่เจอขอบคุณในทุกอย่างที่เขาได้รับและนี่เป็นสิ่งที่ทําให้หัวใจของเขาจะรู้ว่าเขาเนี่ยได้รับสิ่งใดๆมาบ้างในชีวิตนะคะเมื่อสองวันก่อนนี้ฉันได้มีโอกาสคุยกับเพื่อนท่านหนึ่ง เขามีลูกสาวอยู่สองคนชีวิตครอบครัวเขาก็เป็นชีวิตผู้รับใช้เหมือนอย่างดิฉันเนี่ยคะ่ะดิฉันก็ถามเขาว่าเอพี่สอนลูกยังไงที่จะทําให้เขาเองไม่รู้รู้สึกว่าขาดเพราะเรารู้ว่าชีวิตแห่งการรับใช้เราไม่ได้มีมากมายแต่ว่าทํำยังไงถึงสอนให้เขารู้ว่าพระเจ้าทรงเลี้ยงดูและให้เขาสามารถขอบคุณพระเจ้าได้ เขาไม่ได้ตอบอะไรดิฉันมากมายนอกจากว่าเขาเล่าให้ฟังว่าเมื่อวันก่อนเขากับลูกๆเนี่ยกำลังจะไปโรงเรียนด้วยกันและระหว่างทางเขาได้พบกับผู้หญิงคนหนึ่งที่กำลังอุ้มทารกอะคะ่ะที่เพิ่งคลอดเนี่ยออกมาจากโรงพยาบาลแล้วก็เป็นวันที่ฝนตกก็กลางร่มกันค่อนข้างทุลักทุเลเลยทีเดียวแล้วก็รอเรียกรถแท็กซี่ลูกสาวสองคนเขาก็บอกกับคุณพ่อเขาว่าป้า ป,ป้าดูป้าคนนั้นสิทำไมไม่มีใครมารับเขาเลยนะคะคุณพ่อเขาก็บอกว่าน่าน,น่าสิน่าสงสารเนาะแล้วเขาก็ลูกสาวสองคนก็เลยคุยกันเขาบอกว่าขอบคุณพระเจ้าจังเลยเนาะที่เราเองยังได้เดินทางอย่างปลอดภัยที่เราเองไม่ต้องตากฝนที่เราเองยังมีรถให้นั่งสบายๆไม่ต้องลำบาก นี่เป็นสิ่งเล็กๆในมุมมองของเด็กๆสองคนที่เขาถูกสอนมาด้วยการที่จะเรียนรู้จากการขอบพระคุณพระเจ้านะคะมันอาจจะเป็นบทเรียนในชีวิตหลายต่อหลายครั้งที่ไม่ได้เป็นทฤษฎีเสมอไปแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่ทําให้เขาได้รู้ว่าชีวิตของเขาจะสามารถดําเนินชีวิตด้วยความเชื่อต่อไปได้ต่อเมื่อเขาเรียนรู้จากการขอบพระคุณนะคะ วันนี้เป็นอีกครั้งหนึ่งที่ดิฉันจะมาพูดในเรื่องของเกี่ยวกับเหตุผลในการขอบพระคุณแน่นอนว่าการขอบพระคุณในชีวิตของเรามีมากมายเหลือเกินค่ะถ้าดิฉันจะถามแต่ละท่านในที่ประชุมแห่งนี้นะคะว่าอยากขอบคุณพระเจ้าเรื่องอะไรดิฉันเชื่อว่าทุกท่านมีมากกว่าหนึ่งเรื่องและอาจจะมีไม่น้อยกว่าสิบเรื่องในชีวิตของเราแต่ละคนดิฉันรู้อย่างหนึ่งว่าพระเจ้าที่เราเชื่อนั้นเป็นพระเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่ พระอ,องค์ทรงรู้จักและทรงประทานอะไรหลายต่อหลายอย่างในชีวิตของเราและที่สําคัญคือพระอ,องค์ใส่ใจในรายละเอียดในชีวิตของเราเสมพอพระองค์ไม่ได้ดูแลเราหรือเลี้ยงดูเราเหมือนอย่างเราเป็นสินค้าในโรงงานที่ถูกผลิตและปั๊มปั๊มปั๊มป,ม,ปมออกมาหน้าตาเหมือนกันทุกอย่างเหมือนกันเหมือนเสื้อผ้าที่เป็นเสื้อผ้าสําเร็จรูปในโรงงานแต่พระเจ้าทรงใส่รายละเอียดในชีวิตของเราแต่ละคนที่แตกต่าง ทำไมดิฉันต้องเจอประสบการณ์แบบนี้ทั้งๆท,ที่คนอื่นไม่ได้เจอทำไมคนนั้นได้รับพระพรแต่คนนี้กลับยังไม่ได้รับทำไมคนนั้นต้องพบกับความทุกข์ยากทั้งๆท,ที่คนนี้ก็ยังได้รับความสุขสบายนั่นเป็นสิ่งหนึ่งที่เรากำลังจะได้พบว่าพระเจ้านั้นทรงแสนดีต่อชีวิตของเราและนี่เป็นอีกหลายๆประการที่เราจะมีเหตุผลในการที่จะขอบพระคุณพระเจ้าเราอาจจะบอกได้ว่าเราอาจจะรักใครสักคนโดยไม่มีเหตุผลได้ ใช่ไหมคะเหมือนที่เราจะมีคำว่ารักแรกพบยังไม่ทันทำอะไรให้เลยแค่เห็นหน้าก็รักแล้วนะคะหลายท่านที่ยิ้มอาจจะเคยมีประสบการณ์อย่างนี้นะคะ love at first sight นะคะแต่ว่าถ้าเราจะขอบพระคุณใครสักคนหรือขอบคุณใครสักคนอยู่ดีเราเดินเข้าไปเดินอยู่ถนนนี้ค่ะแล้วเดินไปเออพี่คะขอบคุณนะคะเขาคงถามว่าขอบคุณผมเรื่องอะไรขอบคุณฉันเรื่องอะไรอาจจะต้องมีเหตุผลหน่อย นะคะท่านนี้วันนี้เนี่ยสิ่งที่ดิฉันจะแบ่งปันอาจจะเป็นเพียงแค่เหตุผลในหลายหลายร้อยล้านเหตุผลที่อยากขอบพระคุณพระเจ้าแต่ขอให้เหตุผลเหล่านี้ที่ทุกท่านกำลังจะได้ฟังนี้จะเป็นหนึ่งในหลายหลายร้อยล้านเหตุผลที่จะทำให้ท่านมีหัวใจแห่งการขอบพระคุณพระเจ้าได้ตลอดเวลาเอเมนนะคะเราจะมีคำขอบคุณพระเจ้าเสมอในชีวิตของเราไม่ว่าท่านจะ เข้ากลุ่มแคร์หรือมนันมัสการที่ไหนไม่มีใครถามว่ามีอะไรอยากขอบคุณพระเจ้าบ้างดิฉันจะเห็นทุกคนแย่งกันยกมืออยากพูดอยากพูดอยากพูดอยากขอบคุณพระเจ้าอยากขอบคุณพระเจ้านะคะไม่ต้องเป็นพระพรที่ยิ่งใหญ่มากถึงขนาดไปแหวกทะเลแดงกันมาหรืออะไรไม่ต้องแต่แค่เรามีความรักแล้วก็เรามีชีวิตที่ถวายเกียรติพระเจ้าเราก็มีคำขอบคุณพระเจ้าได้นะคะวันนี้ทีฉันนํามาทั้งหมดเประการ สำหรับเหตุผลแห่งการขอบพระคุณเราลองมาดูด้วยกันนะคะว่าเหตุผลเหล่านี้เพียงพอไหมที่ทำให้หัวใจของเราจะขอบพระคุณพระเจ้าได้ด้วยใจกระตันยูและด้วยใจขอบพระคุณอย่างแท้จริงประการที่หนึ่งนะคะเหตุผลแรกเพราะพระองค์ทรงสร้างเราเหตุผลแค่นี้ก็จบแล้วค่ะยิ่งใหญ่เหลือเกิน ใช่ไหมคะพระเจ้าทรงสร้างเราพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์อย่างเราและไม่ใช่แค่มนุษย์เท่านั้นพระองค์ยังทรงสร้างกาลปจจักรวาลเขาบอกว่านักวิทยาศาสตร์นะคะกําลังจะพิสูจน์สิ่งต่างๆเนี่ยสิ่งที่ยากมากที่สุดไม่ใช่พิสูจน์ว่าพระเจ้าไม่มีจริงพระเจ้ามีจริงแต่สิ่งที่ยากนั้นก็คือการพิสูจน์ว่าพระเจ้าไม่มีจริงเพราะอะไรเพราะสิ่งที่เขาพบรอบๆตัวเขาเนี่ย เขาเห็นอยู่แล้วว่าต้องมีพระผู้สร้างเมื่อหลายปีก่อนคุณพ่อของดิฉันมีอาการอย่างหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของจอประสาต,ตานะคะก็คือว่าท่านเองเมื่อมองไปเนี่ยจะเห็นเหมือนเงาที่เป็นเหมือนหลุมน้ำเล็กๆและสะท้อนกลับมาที่ดวงตานะคะและมันเป็นอุปสรรคทำให้ท่านเองขับรถลำบากโดยเฉพาะช่วงเวลากลางคืน พอช่วงกลางคืนเนี่ยการขับรถก็จะไม่ค่อยปลอดภัยแล้วเพราะว่าถ้ารู้สึกว่ามันจะมีภาพซ้อนแล้วก็เป็นเงาทีน,นี้พวกเราลูกๆก,ก็เลยคิดว่าโอ๊ยเรื่องตานี่เรื่องสําคัญนะคะต้องรีบรักษาก็เลยพาท่านไปที่โรงพยาบาลที่เชี่ยวชาญเรื่องดวงตาแห่งหนึ่งคุณหมอก็บอกว่าต้องฉีดสีเพื่อที่จะดูว่าเกิดอะไรขึ้นสําหรับจอประสาทตา ดิฉันก็ไม่เข้าใจการฉีดสีเพื่อดูที่ดวงตาเนี่ยมันเป็นยังไงเคยได้ยินแต่ฉีดสีเข้าร่างกายแล้วก็ไปทํา m r i หรือทำเอ็กซเรย์หรืออะไรก็แล้วแต่ใช่ไหมคะแต่นี้ก็คือฉีดสีเข้าที่จอประสาทต,ตาแล้วก็ดูว่าเกิดอะไรขึ้นกับระบบการมองเห็นแล้วก็เมื่อทุกอย่างเรียบร้อยทําการขบวนการทางแพทย์อะไรเรียบร้อยฉีดสีอะไรเรียบร้อยเสร็จคุณหมอก็เลยเรียกเราเข้าไปดู นี่เป็นครั้งแรกที่ดิฉันได้เห็นการทรงสร้างที่อัศจรรย์คือเวลานั้นที่เข้าไปเนี่ยไม่ได้ตื่นเต้นกับอาการของคุณพ่อแต่ตื่นเต้นกับการทรงสร้างของพระเจ้าภาพที่เห็นยังคงจำได้ถึงทุกวันนี้ว่าเชื่อไหมคะในดวงตาเล็กๆของเราเนี่ยคะ่ะมีเส้นประสาทที่แบบ มันซับซ้อนมันมากมายยิ่งกว่าทเวเวมอเตอร์เว์เอ็กซ์เพรสเว์หลายๆเวย์มาตัดกันเชื่อมกันสลับกันไปมามันซับซ้อนจนเกินกว่าที่จะคิดว่ามันเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติความสลับซับซ้อนตรงนี้มันเป็นสิ่งที่บอกกับเราว่าต้องมีผู้สร้าง ต้องมีผู้สร้างแน่ๆทำไมถึงมีรายละเอียดที่ชัดเจนขนาดนี้แล้วแค่เส้นต่างๆที่มันโยงใหญ่เชื่อมต่อกันไปกันมาเนี่ยเหรอที่ทำให้เรามองเห็นสิ่งต่างๆได้รอบตัวโอ้โหเป็นอะไรที่อัศจรรย์ค่ะเมื่อเห็นฟิล์มครั้งแรกดิฉันพูดคำแรกเลยว่าขอบคุณพระเจ้าคุณพ่อก็งงขอบคุณพระเจ้าเรื่องอะไรแต่เรารู้ว่าพระหัตถ์ของพระองค์นั้นยิ่งใหญ่จริงๆ และเช่นกันค่ะในร่างกายของมนุษย์ที่พระเจ้าได้ทรงสร้างนั้นเป็นสิ่งที่อัศจรรย์เขาบอกว่าแค่กําลังของนิ้วชี้และนิ้วโป้งเนี่ยค่ะมันสามารถที่จะทําให้เราคว้างลูกเบสบอลเนี่ยด้วยความเร็วไม่รู้กี่กิโลเมตรต่อน,นาทีและในความแรงนั้นเช่นกันที่ก็สามารถที่ทําให้เราหยิบชิ้นส่วนที่เปราะบางที่สุดอย่างคอนแทคเลนส์เข้ามาใส่ที่ตาเราได้อย่างแผ่วเบาด้วยเช่นกัน นี่คือการอัศจรรย์ที่พระเจ้าทรงสร้างให้กับมนุษย์ทั้งหลายในพระธรรมตอนนี้ที่เราได้เห็นกันคือในสด,ดุดีบทที่ร้อยข้อที่สถึงสบอกจงรู้เถิดพระเยโฮวาทรงเป็นพระเจ้าคือพระองค์ที่ทรงสร้างเราทั้งหลายและเราก็เป็นของพระองค์เราเป็นประชากรของพระองค์เป็นแก่แห่งทุ่งหญ้าของพระองค์ จงเข้าประตูของพระอ,องค์ด้วยการโมทนาและเข้าบริเวณพนิเวศของพระอ,องค์ด้วยการสรรเสริญจงถวายโมทนาขอบพระคุณพระอ,องค์จงถวายสาธุการแด่พระนามของพระอ,องค์จงรู้เถิดว่าเป็นคําแรกเลยนะคะที่ผู้ประพันธ์สด,ดุดีบทนี้เขียนจงรู้เถิดว่าให้เราตระหนักรู้อยู่เสมอว่าร่างกายนี้ใครสร้างคะ พระเจ้าสร้างพระองค์ทรงสร้างไม่ใช่สร้างเราแล้วมาปล่อยทิ้งด้วยนะคะสร้างเราให้เรามาเป็นประชากรของพระองค์เป็นแกะในทุ่งหญ้าของพระองค์และเพื่อให้เราจะเข้ามานมัสการพระเจ้าผู้ทรงสร้างเราขอบคุณพระเจ้าพระองค์สร้างเรามาด้วยมีวัตถุประสงค์มีพระประสงค์ในชีวิตของเราและนี่เป็นเหตุที่ทำให้เราจะขอบคุณพระเจ้า มีภาพต่อไปค่ะที่ดิฉันก็รู้สึกว่าเมื่อเตรียมคำเทศนาและนึกถึงก็คือเป็นภาพของระบบสุริยะจัก,กรวานนะคะหลายคนบอกว่าระบบสุริยะจัก,กรวานเป็นสิ่งที่ธรรมชาติมันสร้างขึ้นเองนะคะทุกอย่างมันก่อถือถือกำเนิดขึ้นมาเองแต่หลายต่อหลายครั้งและนักวิทยาศาสตร์หลายต่อหลายคนพยายามจะพิสูจน์อย่างนั้น จนแล้วจนรอดก็ไม่สามารถที่จะสรุปทฤษฎีนี้ได้ว่าจัก,กรวาลนี้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติคิดดูสิคะเป็นไปได้ยังไงในความเป็นระเบียบเรียบร้อยทุกอย่างในการเป็นระบบวงโครจรที่งดงามแบบนี้จะไม่มีผู้สร้างไม่ได้และในการสร้างที่ยิ่งใหญ่แบบนี้พระองค์ก็ยังคงทรงสร้างต้นไม้เล็กๆที่ยังงอกอยู่บนพื้นดินด้วยเช่นกันนี่คือพระหัตถ์ที่ยิ่งใหญ่ ที่ทำให้เราทั้งหลายได้ขอบพระคุณพระเจ้านะคะประการที่หนึ่งก็คือเพราะพระองค์ทรงสร้างเราต่อมาค่ะประการที่สองเหตุผลในการขอบพระคุณประการที่สองเพราะทรงเลี้ยงดูเราอย่างดีเลิศนะคะไม่ต้องมองตัวผู้เทศนะคะอันนี้ก็ใช่นะคะพระเจ้าทรงเลี้ยงดูข้าพระเจ้าดุดแกะอ้วนนะคะข้าพระเจ้าจะไม่ขัดสนนะคะเป็นแกะที่จะกิ้งไปและกิ้งมาอยู่บนทุ่งหญ้านะคะ ขอบคุณพระเจ้าพระองค์ทรงเลี้ยงดูเราอย่างดีเลิศจริงๆในสดุดีบทที่หนึ่งร้อยเจ็ดข้อที่แปดและเก้าบอกว่าให้เขาขอบพระคุณพระเจ้าเพราะความรักมั่นคงของพระองค์เพราะการอัศจรรย์ของพระองค์ที่มีต่อบุตรของมนุษย์เพราะผู้ที่กระหายพระองค์ทรงให้เขาอิ่มและผู้ที่หิวพระองค์ทรงให้เขาหนำใจด้วยของดีนี่คือชีวิตแห่งความเชื่อของผู้เชื่อทั้งหลายที่พระเจ้าได้ทรงเป็นพระเจ้าที่เป็นผู้เลี้ยงที่ดีเลิศ เราไม่ได้เป็นคริสเตียนที่รอคอยแต่จะได้รับอย่างเดียวแต่เรารู้อยู่เสมอว่าพระเจ้านั้นไม่เคยทอดทิ้งเราในสดุดียังเคยเขียนไว้ว่าไม่เคยมีคริสเตียนคนใดที่ต้องขอทานเขากินพระเจ้าไม่เคยให้ผู้เชื่อของพระองค์อดอยากหรือขาดแคลน นะคะพระองค์จะทรงอวยพรเขาเมื่อเขาเชื่อฟังเมื่อเขารักพระองค์เขาจะสูงขึ้นทางเดียวไม่มีต่ําลงเขาจะเป็นคนต้นไม่เป็นคนปลายเขาจะเป็นคนให้ยืมไม่ได้เป็นคนขอยืมเขาจะมีให้และแจกจ่ายนี่คือการทรงเลี้ยงดูที่มาจากพระองค์และเมื่อพระเยซูคริสต์ได้ทรงเสด็จมาบนโลกนี้พระองค์ได้ทรงตรัสกับคนมากมายว่าพระองค์เป็นอาหารพระองค์เป็นน้ํา พระงเป็นแสงสว่างพระงเป็นสิ่งจำเป็นที่เกิดขึ้นสำหรับชีวิตมนุษย์และอีกประการหนึ่งที่สำคัญในพระธรรมยอห์นบทที่10ข้อ14พระองค์ตรัสว่าเราเป็นผู้เลี้ยงที่ดีแก่ของเรารู้จักเราและเราก็รู้จักแกะทุกตัวนี่คือพระลักษณะของพระองค์ที่ทำให้เราขอบพระคุณพระเจ้าว่าพระองค์นั้นทรงเลี้ยงดูเราอย่างดีเลิศไม่ใช่เลี้ยงเพื่อผ่านผ่านไป ะะพ่อแม่บางคนพอมีลูกนะคะเราเลี้ยงดูเขาบางคนด้วยธุระการงานต่างๆเราก็เลี้ยงเขาตามอัตภาพแต่บางคนพอมีเวลามากขึ้นก็เลี้ยงดูเขาด้วยความรักความเอาใจใส่เราเชื่อแน่ว่าเด็กสองคนหรือเด็กสองกลุ่มนี้เติบโตมาด้วยบุคลิกภาพหรือลักษณะนิสัยใจคอที่แตกต่างกันแน่นอนพระเจ้าเลี้ยงดูเราอย่างไรพระเจ้าเลี้ยงดูเราอย่างดีเลิศพระอ,องค์ให้เวลากับเรา มีไหมคะเมื่อรออธิษฐานแล้วพระองค์บอกว่าเอ้ยยังไม่ว่างนะยังไม่ฟังแปะไว้ก่อนนะไม่เคยพระองค์ทรงฟังแต่ถามว่าแล้วทําไมพระองค์ยังไม่ตอบนั่นเป็นอธิปไตยของพระองค์การรอคอยคําอธิษฐานเป็นสิ่งที่ทําให้ผู้เชื่อเติบโตนะคะถ้าพระองค์ยังไม่ได้ตอบยังไม่ได้เคลื่อนไหวในชีวิตของเราไม่ได้แปลว่าพระองค์ไม่ฟังไม่ได้แปลว่าพระองค์ละเลย แต่นั่นหมายความว่าพระองค์กำลังดูแลเราอย่างดีเลิศและรู้ว่าเราเองเหมาะสมเวลาใดกับสิ่งใดและเมื่อไหร่นะคะการทรงเลี้ยงดูของพระองค์นั้นประเสริฐเหลือเกินดิฉันเชื่อว่าหลายท่านคงได้ยินคำเปรียบเลยเยอะมากเรื่องเกี่ยวกับแกะใช่ไหมคะแกะเป็นสัตว์ที่ อ่อนแแกะเป็นสัตว์ที่ต้องอยู่เป็นฝูงแกะเป็นสัตว์ที่ต้องมีผู้เลี้ยงแกะเป็นสัตว์ที่จะต้องดูแลอยู่เสมอนะคะต้องใช้เวลาอย่างใกล้ชิดเมื่อตอนที่ดิฉันมาเชื่อพระเจ้าใหม่ๆและขึ้นไปที่ชุมนุมของมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นชุมนุมคริสเตียนนะคะดิฉันไม่เข้าใจเลยเพราะว่าเมื่อเวลาขึ้นไปเมื่อไหร่เนี่ยพี่ๆที่ชุมนุมคริสเตียนจะเรียกดิฉันว่าลูกแกะลูกแกะมาแล้วลูกแกะมาแล้ว ที่ฉันเกลียดคํานี้มากยอมรับตรงๆเพราะตอนนั้นไม่มีความเข้าใจว่าทําไมต้องเรียกเราว่าลูกแกะเพราะคําว่าลูกแกะในความคิดตอนนั้นของดิฉันคือเป็นอะไรที่อ่อนแอมากเป็นอะไรที่ดูแบบช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ทําอะไรก็ไม่เป็นและดูเหมือนเป็นคําที่ดูเราไม่มีความสามารถอะไรเลยและก็เรียกเราอย่างนะะั้นค่ะก็จนต้องถามเขาว่าพี่ทำไมพี่ไม่เรียกชื่อหนูละเรียกหนูว่าลูกแกะทำไมแล้วด้วย เราก็ไม่น่าจะเป็นลูกแก่ได้ขนาดนั้นแต่เขาก็เลยได้อธิบายให้ดิฉันฟังค่ะว่าในการเป็นลูกแก่นั้นหมายถึงว่าเขาเองก็จะได้มีโอกาสดูแลเราอ๋อโอเคงั้นก็ได้ได้ได้ยอมรับได้ระดับหนึ่งนะคะจนได้มาศึกษาพระคัมภีร์แล้วก็ได้รู้แล้วก็สด,ดุดีบทที่23ก็เป็นสด,ดุดีบทหนึ่งที่ดิฉันชอบก็ได้เห็นว่าโอ้พระเจ้านี่ทรงเปรียบเราเป็นลูกแก่ เป็นแกะของพระองค์เนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราอ่อนแอแต่กำลังจะบอกถึงพละลักของการทรงเลี้ยงดูที่ดีเลิศของพระองค์มากกว่าทำให้เราได้ขอบพระคุณพระเจ้าถ้าบอกว่าเราเป็นสัตว์อื่นๆนะคะเช่นบอกว่าโหเราเป็นเราเป็นตะขาบเราเป็นแมวเราเป็นหนูตะเภาหรือเป็นอะไรก็คงจะประหลาดแล้วก็คงไม่มีความหมายเท่าถ้าบอกว่าเราเป็นแกะ ล้วบอกพระเจ้าทรงเป็นผู้เลี้ยงแกะขอบคุณพระเจ้าเป็นอะไรก็ยอมนะคะเป็นอะไรก็ยอมเพราะเรารู้ว่าพระเจ้าทรงเลี้ยงดูเราอย่างดีเลิศจริงๆนี่เป็นสิ่งที่อยากที่จะให้เราได้ขอบคุณพระเจ้าถ้าชีวิตไม่เคยขัดสนขัดแคลนเราอาจจะไม่ได้รู้ซึ้งถึงคำว่าการเลี้ยงดูอย่างชัดเจนมากนะคะในช่วงเวลาที่ดิฉันเรียนพระคัมภีร์ เป็นช่วงเวลาที่ต้องปรับตัวมากเลยทีเดียวเพราะว่าก่อนที่ดิฉันจะถวายตัวเรียนบัมพีเป็นดิฉันเคยทํางานอยู่ที่บริษัทแห่งหนึ่งซึ่งก็ทําให้เราเป็นคนที่มีรายได้ดูแลตัวเองดูแลครอบครัวแล้วก็สามารถที่จะใช้จ่ายได้ตามความต้องการที่เราอยากจะได้แต่พอเมื่อถวายตัวเรียนบัมพีแล้วนั่นหมายความว่าเราไม่มีรายได้อะไรมากมายนักสิ่งที่ตามมาก็คือเราต้องประหยัด ะะหลายต่อหลายครั้งมีหลายสิ่งที่เราอยากจะได้แต่ก็ต้องเลือกว่ามันเป็นสิ่งจำเป็นหรือมันแค่ต้องการแต่ตลอดเวลาที่ผ่านมาเชื่อไหมคะที่ฉันทำงานที่บริษัทไม่เคยที่จะได้ไปต่างประเทศอย่างที่เคยใฝ่ฝันเลยแม้แต่สักครั้งเดียวทั้งๆท,ที่ถามว่าติดขัดเรื่องทุนทรัพย์ไหมไม่เลยเพราะเมื่อเราทำงานเรามีไรายได้เราสามารถจะจัดการบริหารไรายได้ของเราได้แต่ก็ไม่เคยได้มีโอกาสไป มีเรื่องนั้นเรื่องนี้เกิดขึ้นด้วยภาระการงานไปไม่ได้หรืออะไรก็แล้วแต่ทาให้ไม่สามารถจะมีโอกาสตรงนั้นแต่เมื่อถวายตัวเรียนพระคัมภีร์เงินเดือนดิฉันจากหลายหมื่นบาทต่อเดือนนะคะเงินเดือนครั้งแรกที่ได้รับยังจําไม่เคยลืมเลยนะคะมูลค่า1 5 0 0บาทต่อเดือนนะคะซึ่งมันทําให้เราไม่คิดถึงเรื่องอื่นอีกแล้วนอกจากแค่เดือนเดือนหนึ่งต้องผ่านไปให้ได้เท่านั้น แต่ของขวัญชิ้นแรกเมื่อได้ถวายตัวเลี้ยนพระคัมภีร์พระเจ้าให้ของขวัญวันเกิดเป็นการได้เดินทางไปต่างประเทศครั้งแรกในชีวิตด้วยเงินถวายจากพี่น้องท่านหนึ่งที่เราไม่ทราบว่ามาจากไหนและก็เป็นการไปสัมมนาเรื่องเกี่ยวกับคริสเตียนที่ประเทศสิงคโปร์เป็นการเดินทางครั้งแรกเลยค่ะจําได้ว่าลากกระเป๋าเดินไปที่แอร์พอร์ตด้วยความมุ่งมั่นเหมือนคนเดินทางมาแล้วอย่างช่ำชองแต่ที่ไหนได้ครั้งแรก คือจะทําให้คนอื่นรู้ไม่ได้ว่าเรามาครั้งแรกเดี๋ยวโดนหลอกนะคะเราไปด้วยความขอบพระคุณจริงๆว่าพระเจ้าอัศจรรย์เหลือเกินแล้วทําให้เรามองย้อนกลับไปในชีวิตเดิมๆว่าสิ่งที่เราเคยพึ่งพาตัวเองแล้วก็มีมากมายแต่เมื่อพระเจ้าไม่ได้ให้ก็ไม่มีประโยชน์อะไรกับช่วงเวลาที่เราเหมือนไม่มีอะไรเลยแต่ถ้าพระเจ้าจะให้มันก็มีค่าย,ยิ่งกว่า ะะเพราะฉะนั้นถ้าวันหนึ่งพี่น้องท่านใดต้องประสบกับความทุกยากความขัดสนหรืออะไรก็แล้วแต่จงขอบพระคุณพระเจ้าเพราะนั่นแหละจะทำให้เรามีที่ว่างพอที่จะทำให้พระเจ้าเติมเต็มพระพรในชีวิตของเราแล้วเราจะเรียนรู้ว่าการทรงเลี้ยงดูอย่างดีเลิศของพระองค์นั้นเป็นอย่างไรเอเมนนะคะประการต่อมาค่ะที่เราขอบพระคุณพระเจ้าเหตุผลประการต่อมาคือเพราะพระองค์ทรง ฟังเราเสมอเหตุผลนี้อาจจะฟังดูแปลกๆซะหน่อยแต่อย่าลืมนะคะในพระธรรมอิสยาบทที่9ข้อ6พระลักษณะหนึ่งของพระเจ้าของพระเยซูคริสต์ก็คือทรงเป็นที่ปรึกษามหัศจั์ (Wonderful Counselor) การเป็นที่ปรึกษามหาศจั์นั้นไม่ได้มาถึงแล้วมาพูดพูดพูดอย่างเดียวแต่ต้องเกิดจากการฟังก่อนใช่ไหมคะ เกิดจากการฟังก่อนในพระคัมภีร์ตอนที่ดิฉันยกมาอยู่ในพระธรรมยอห์นบทที่11ข้อที่41บอกพระเยซูทรงแหงนพระพักขึ้นตรัสว่าข้าแต่พระบิดาข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงโปรดฟังข้าพระองค์ถ้าแค่นี้เราอาจจะยังไม่รู้ว่าเอ๊ะบริบทตอนนี้คืออะไรพระคัมภีร์ตอนนี้มาจากเรื่องอะไรแล้วทําไมพระเยซูถึงต้องขอบพระคุณพระบิดาที่ทรงโปรดฟังพระองค์ ถ้าเราดูในพระธรรมยอห์นบทที่สิบเเราจะรู้ว่าเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับลาซาลัสนะคะที่เป็นน้องของมารีและมาธาที่เขาเสียชีวิตแล้วก็เป็นครั้งหนึ่งที่พระผีได้บันทึกว่าพระเยซูทรงสะเทือนพระทัยและการแสงก็คือเสียใจและร้องไห้นะคะในเหตุการณ์ตอนนี้คือมาธาได้รู้ว่า พระเยซูนั้นอยู่ไม่ไกลและพยายามที่จะเชิญพระอ,องค์มาช่วยลาสลัดแต่พระเยซูคริสต์ก็ไม่ได้มาทันเวลาอย่างที่นางต้องการและเมื่อพระเยซูคริสต์เสด็จมาแล้วมาทาก็ได้แต่พร่ำบอกว่าถ้าพระอ,องค์อยู่ที่นี่น้องของนางก็คงไม่ตายหรอกนะคะแต่พระเยซูได้ทรงตรัสกับนางว่าน้องชายของเจ้าจะฟื้นขึ้นมาอีกอยู่ในข้อที่23นี่เป็นสิ่งที่เป็นพระพร พระองค์ทรงกระทำด้วยสิทธิอํานาจของความเป็นพระเจ้าแต่เหนือสิ่งอื่นใดคือพระองค์ก็อธิษฐานขอจากพระบิดาด้วยเช่นกันและอีกครั้งที่พระองค์ได้ตรัสว่าพระองค์เป็นเหตุให้คนทั้งปวงเป็นขึ้นและมีชีวิตถึงแม้เขาตายแล้วก็ยังมีชีวิตอีกและทุกคนที่มีชีวิตและว,วางใจในเราจะไม่ตายเลยแล้วพระเยซูถามมาทาว่าเจ้าเชื่ออย่างนี้ไหมในข้อที่2 7 มาทาตอบว่าเชื่อพงเจ้าค่ะเชื่อพงเจ้าค่ะมาทาตอบเช่นนี้ข้าพระอ,องค์เชื่อว่าพระอ,องค์ทรงเป็นพระคริสพระบุตรของพระเจ้าที่เสด็จมาในโลกพงเชื่อ,อ,อมาทาเชื่อในพระเยซูคริสมาทาตอบพระเยซูคริสว่านางเชื่อว่าสิ่งที่พระเยซูคริสทรงตรัสนั้นแสดงว่าพระเยซูทรงฟังนาง และนางก็รู้ว่าพระบิดาทรงฟังพระเยซูคริสต์ในสิ่งที่พระองค์ได้ทูลขอนางเชื่อไม่เพียงแค่นั้นค่ะและในข้อต่อๆมาเราได้พบว่าเมื่อมารีได้พบกับพระเยซูคริสต์มารีพูดเหมือนพี่สาวนางเลยบอกว่าถ้าพระองค์อยู่ที่นี่ลาสลัดก็คงไม่ตายแล้วนะคะ แต่นี่ก็เลยเป็นทำให้เราได้มีประโยคที่หนุนน้ำใจเราอยู่ในข้อที่สี่สบบอกว่าเราบอกเจ้าแล้วไม่ใช่หรือว่าถ้าเจ้าเชื่อเจ้าก็จะได้เห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้านะคะถ้าเจ้าเชื่อเจ้าก็จะได้เห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าแต่ก่อนหน้านี้ถ้าเราสังเกตเราจะรู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือพระเยซูทรงร้องไห้พระเยซูทรงทูลขอต่อพระบิดา นั่นเป็นสิ่งที่ทำให้เราได้รู้ว่าพระเจ้าทรงฟังเราพระองค์ทรงฟังเราและเมื่อเราวิงวอนขอเราขอในพระนามแห่งองค์พระเยซูคริสพระองค์ก็ฟังเราการฟังเป็นทักษะหนึ่งนะคะที่ทำให้เราได้รู้ว่าอีกฝ่ายหนึ่งให้ความสนใจกับเราใช่ไหมคะถ้าเราลองพูดแล้วไม่มีคนฟังเราจะรู้สึกยังไงคะเราไม่สำคัญ สิ่งที่เราพูดไม่น่าสนใจสิ่งที่เราได้พูดออกไปเขาไม่ได้ใส่ใจกับเราแต่ถ้าเกิดการฟังขึ้นมาไหร่นั่นหมายความว่าเขาใส่ใจเขาฟังเราเขารักเราและจะหาทางช่วยเราและนี่เป็นสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงกระทำกับเราเช่นกันเมื่อพระองค์ทรงฟังเราไม่ได้ฟังอย่างเดียวนะคะฟังเราเสมอ ฟังเราเสมอนี่เป็นสิ่งที่เราขอบคุณพระเจ้าถ้าหากใครที่เชื่อพระเจ้าแล้วบอกว่าในโลกนี้ฉันไม่มีใครเลยกรุณาทราบไว้ด้วยว่าคุณกำลังเข้าใจผิดนะคะในชีวิตแห่งการเชื่อพระเจ้าคุณจะไม่มีคำว่าไม่มีใครเลยในพจนานุกรมชีวิตของตัวเราเพราะเราจะยังคงมีพระเจ้าเสมอ พระองค์ผู้ทรงฟังเราพระองค์ผู้ทรงตรัสกับเราพระองค์ผู้ทรงอยู่กับเราและนี่ทําให้เราได้ขอบคุณพระเจ้าใครไม่ฟังพระเจ้าฟังเราระบายกับใครไม่ได้เราคุยกับพระองค์ได้หลายครั้งที่เรามักจะได้ยินคําสอนที่บอกว่าหากมีเรื่องอะไรให้เราที่ฐานกับพระเจ้าก่อนนะคะก่อนที่เราจะวิ่งไปหาคนมากมายเพื่อที่จะฟังปัญหาของเราหรือรับรู้หรือระบาย เราคุยกับพระเจ้าก่อนพระองค์น,นี่แหละคะ่ะที่จะเป็นผู้แก้ปัญหาที่ดีที่สุดให้กับเราพระองค์นี่แหละที่จะไม่เอาเรื่องเราไปพูดให้กับคนอื่นฟังต่อพระองค์น,นี่แหละที่จะไม่ดูแคลนปัญหาที่เราเจอพระองค์น,นี่แหละที่จะไม่ดูถูกน้ําตาของเราห,หรือความเสียใจของเราและพระองค์เช่นกันที่จะร่วมแสดงความยินดีกับเราโดยที่จะไม่อิจฉาเราเราขอบคุณพระเจ้าที่วันนี้เราได้รู้ว่าพระเจ้าทรงฟังเราเสมอนะคะ และประการต่อไปนะคะประการที่สเหตุผลที่เราขอบพระคุณพระเจ้าได้คือเพราะพระอ,องค์ทรงช่วยเราพ้นจากการเป็นทาสของบาปแต่จงขอบพระคุณพระเจ้าเพราะว่าเมื่อก่อนนั้นท่านเป็นทาสของบาปแต่บัดนี้ท่านมีใจเชื่อฟังหลักคําสอนนั้นซึ่งทรงให้ครอบครองท่านเมื่อท่านพ้นจากบาปแล้วท่านก็ได้เป็นทาสของความชอบธรรมคําว่าทาสหมายถึงอะไรคําว่าทาสหมายถึงคนที่ ไม่มีอิสระเสรีไม่มีความเป็นเจ้าของชีวิตตัวเองไม่สามารถทำอะไรได้ด้วยตัวเองได้เลยเพราะเขาเป็นทาสเราบอกเอ้ยเรามีอิสระเสรีนี่เราไม่ได้เป็นทาสใครแต่ก่อนที่เราจะเชื่อพระเจ้านั้นเราเป็นทาสของความบาปอาจารย์เปาโลเคยได้กล่าวไว้ว่าท่านเองรู้ว่าอะไรเป็นสิ่งที่ไม่ดีแต่ท่านเองก็ยังทำรู้ว่าอะไรดีแต่ท่านเองก็ไม่มีกำลังที่จะทำ เพราะอะไรเพราะท่านรู้ว่าตัวท่านเองเป็นทาสของความบาปคําคว่าทาสก็ต้องย่อมคู่กับคําว่านายใช่ไหมคะนายจะบงการทาสให้ทําอะไรก็ได้เพราะทาสไม่ได้มีชีวิตเป็นของตัวเองชีวิตของทาสเป็นของนายแล้วเมื่อนายเราเป็นความบาปความบาปนี่แหละเป็นตัวที่ชักจูงให้เราทําสิ่งต่างๆหลายคนบอกว่าเออเราก็พยายามต่อสู้เนาะ เราก็พยายามที่จะเอาชนะแต่เราก็เอาชนะไม่ได้นี่แหละค่ะคือลักษณะของการเป็นทาสของความบาปและน่าเสียใจย,ยิ่งกว่าเมื่อเราได้เชื่อในพระเจ้าแล้วเรายังคงรักนายเก่าเราอยู่เรายังคงสวามิภักดิ์กับนายเก่าเราอยู่เรายังแอบมีสองใจกลับไปหานายเก่าเราบ้างอยู่กับนายใหม่เราบ้างอย่าให้เป็นเช่นนั้นเลยนะคะเมื่อพระเจ้าทรงช่วยเราให้พ้นจากการเป็นทาสของความบาปแล้วเราต้องเป็นทาสแบบ ร้อยเปเนะคะเป็นเสรีภาพเป็นเสรีชนที่ร้อปอร์ซนแล้วเราจะเข้าสู่ความชอบธรรมอย่าใช้ชีวิตให้ตกเป็นท่าหนังความบาปหลายคนมาบอกอาจารย์ฉันสู้ไม่ได้จริงๆเรากำลังต่อสู้เรากำลังรู้สึกว่าเราอ่อนแอไม่เป็นไรขอบคุณพระเจ้าขอกำลังจากพระเจ้าอาจารย์เปาโลบอกว่าไงคะเมื่อเราอ่อนแอเมื่อไหร่ ฤทธิเดชของพระเจ้าก็เต็มขนาดณที่นั่นนะคะอ่อนแอเมื่อไหร่ฤทธิเดชก็เต็มขนาดณที่นั่นแต่ไม่ได้หมายความเราดีใจกับความอ่อนแอแล้วเราก็อยากจะอ่อนแอต่อไปเรื่อยๆไม่ใช่แต่เมื่อไหร่ที่เราอ่อนแออย่าเพิ่งตกใจพระเจ้าจะทรงอยู่กับเราพระเจ้าจะทรงช่วยเราพ้นจากการเป็นทาสของความบาปการมาเชื่อพระเจ้าไม่ได้หมายความว่าเราจะสามารถดําเนินชีวิตประสบความสําเร็จอย่างที่พระเจ้าสอนไปได้ตลอดรอดฝั่งถ้าเป็นอย่างนั้น ดียอดเยี่ยมแต่หลายต่อหลายครั้งเมื่อชีวิตเราเชื่อในพระเจ้าเรายังคงล้มลุกคุกคานอยู่เรายังรู้สึกเบื่อตัวเองที่เรายังติดอยู่กับบ่วงความบาปเก่าๆแต่สิ่งนั้นจะไม่สามารถทำอะไรเราได้เลยเมื่อเราร้องขอความช่วยเหลือจากพระเจ้าและนี่คือพระคุณที่ทรงทำให้เราพ้นจากการเป็นท่าของความบาปเราจะสร้างเสร็จเมื่อไหร่คะสร้างเสร็จเมื่อพระเยซูคริสต์เสด็จมาเมื่อเราได้ไปอยู่กับพระองค์นั่นแหละ เราจะสร้างเสร็จสมบูรณ์ณวันนี้เมื่อเราอยู่ในโลกเรายังคงเป็นคนที่ยังต้องได้รับการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอและการปรับปรุงนั้นจะเกิดจากอะไรคะเกิดจากพระวจนะคำของพระเจ้านี่ไงเพราะพระวจนะทุกตอนนั้นได้รับการดนใจจากพระเจ้าใช่ไหมคะเพื่อตักเตือนว่ากล่าวเพื่อสั่งสอนให้เราทุกคนเป็นธรรมิกชนที่ดีเพราะฉะนั้นในระยะเวลาแห่งการเดินทางในโลกนี้เรายังคงต้อง ติดตามพระองค์อย่างใกล้ชิดและเชื่อฟังและยำเกรงพระเจ้าเพื่อเราเองจะหลุดพ้นจากความบาปเก่าๆในชีวิตเราดิฉันเชื่อว่าไม่มีใครมีความบาปอย่างเดียวในชีวิตหรอกคะ่ะแม้ตัวดิฉันด้วยอาจจะมีบาปบางอย่างที่เราชอบทำไม่ใช่ชอบทำแบบเป็นชอบทำทอทอท,ท,ทงรอหันมอม้านะคะชอบกระทำและมีบาปบ,บางอย่างที่เรายังเผลอทำบาปบางอย่างที่เรานานๆทำทีมีคำหนึ่งเขาบอกว่า มีบาปของมนุษย์ที่เป็นบาปที่ชื่นชอบเคยได้ยินคำนี้ไหมคะบาปที่ชื่นชอบหมายความว่าอย่างไงบาปที่ชื่นชอบหมายความว่าเป็นความบาปที่เรามักชอบทำชอบกระทำอยู่บ่อยๆพอเมื่อเราทำบ่อยๆเสร็จเราจะรู้สึกผิดรู้สึกไม่ดีแล้วเราก็อยากจะเลิกแต่การเลิกของเราเนี่ยมันไม่ได้เป็นการเลิกที่เด็ดขาดมันเป็นเพียงแค่การเอาบาปเหล่านะั้นไปเก็บเอาไว้ก่อนแล้วเราก็รู้สึกว่าเราจะไม่ทำอีก แต่พอสักพักหนึ่งเรารู้สึกว่าเอ้ยเราโอเคแล้วเรามั่นคงดีแล้วเราดีขึ้นแล้วเราก็จะเผลอไปหยิบบาปนั่นแหละค่ะกลับมาทำใหม่แล้วมันก็จะวนเวียนวนเวียนอยู่อย่างเงี้ยไปเรื่อยๆเขาถึงเรียกว่ามันเป็นบาปที่เราชื่นชอบก็คือไม่ยอมทิ้งสักทีขอพระเจ้าช่วยเราเมื่อพระเยซูคริสต์ทรงช่วยเราพ้นจากการเป็นทาสของความบาป เราเดินออกมาจากประตูเก่าๆแล้วกรุณาล็อกและปิดตายเลยนะคะไม่ต้องแง้มทิ้งไว้เผื่อวันไหนว่างแล้วจะแวะกลับไปไม่ต้องเลยปิดตายเลยแล้วไม่ต้องกลับไปอีกขอให้เราก้าวเข้าสู่การเป็นไทยอย่างแท้จริงขอให้เราพ้นจากความบาปอย่างแท้จริงเพื่อการสิ้นพระชนบนกางเข็นของพระเยซูคริสต์นั้นจะมีค่าและมีความหมายในชีวิตเราเสมอและเป็นเหตุให้เราขอบคุณพระเจ้าได้อย่างแท้จริงในชีวิตของเรา ประการต่อมาค่ะประการที่5ที่เราขอบพระคุณพระเจ้าเพราะพระองค์ทรงนำชีวิตของเรานะคะอยู่ในพระธรรมสองโคลินบทที่สองข้อที่14แต่ขอบพระคุณพระเจ้าผู้ทรงนำเราเสมอมาโดยพระคิดด้วยความมีชัยและทรงโปรดประทานกลิ่นหอมแห่งความรู้ของพระองค์ให้ปรากฏด้วยตัวเราทุกแง่นะคะพระภีรตอนนี้บอกว่าทรงนำเราเสมอมา พระอ,องค์ไม่ได้นำนำแล้วก็หายไปตามบ้างนำบ้างไม่ใช่แต่พระอ,องค์ทรงนำเราเสมอดิฉันมีบทเพลงชีวิตคริสเตียนบทเพลงหนึ่งที่ชอบมากๆแล้วเมื่อฟังทีไรก็หลายครั้งก็น้ำตาไหลนะคะและคิดว่าเป็นบทเพลงฮิมในดวงใจของหลายๆคนก็คือชื่อเพลงพระคิดนำหน้านะคะเชื่อว่าทุกท่านอาจจะรู้จักแล้วก็เคยได้ยินบทเพลงนี้นะคะแต่งโดยดรโจเซฟ เฮนรี่กิลมอร์นะคะดรท่านนี้เป็นบุตรของผู้ว่าการรัฐนิวแฮมเชียร์นะคะท่านเริ่มต้นชีวิตด้วยการเป็นศิษยาภิบาลที่คิสจักแบปติสต์แห่งหนึ่งแล้วก็ได้มาเป็นศาสตราจารย์ที่เชี่ยวชาญเกี่ยวกับออภาษาฮิบรูที่วิทยาลัยศาสนาศาสตร์โรเชสเตอร์นะคะหลังจากนั้นท่านก็ได้เข้าสู่การสอนนะคะในมหาวิทยาลัยโลเชสเตอร์ที่นิวยอร์ก แล้วในช่วงปี1862นะคะท่านเองก็ได้มีโอกาสไปเยี่ยมเยียนคริสตจักรแห่งหนึ่งนะคะซึ่งเป็นคริสตจักร First Baptist Church อยู่ที่เมืองฟิลาเดลเฟียนะคะที่นั่นเองท่านได้มีโอกาสนำกลุ่มอธิษฐานในตอนเย็นวันพุธนะคะแล้วก็นี่เป็นช่วงเวลาที่ทำให้ท่านเองได้รับพระพรจากพระเจ้าท่านเองได้แบ่งปันในหัวข้อ สดุดีบทที่23ซึ่งเป็นสดุดีที่ท่านรักแล้วก็ท่านเองก็ได้มีโอกาสที่จะนำกลุ่มในค่ำวันนั้นด้วยพระธรรมตอนนี้และหลังจากนั้นมานะคะท่านเองก็รู้สึกประทับใจกับข้อความที่บอกว่าพระอ,องค์ทรงนำข้าพงไปริมน้ำแดนสงบหลังจากนั้นนะคะท่านเองก็อธิษฐานแล้วก็เริ่มหยิบดินสอมาเพื่อที่จะ เขียนบทเพลงท่านประพันธ์บทเพลงนี้ด้วยความรักแล้วก็ต้องบอกว่าเริ่มจากพระธรรมสดุดีบทที่23ระหว่างที่ท่านเขียนบทเพลงนี้ขึ้นมานะคะท่านเองก็ไม่ได้คิดว่าจะโด่งดังหรือใช้มาเป็นเพลงเพื่อน,นมรสการในพระวิหารแต่อย่างใดเมื่อเขียนเสร็จท่านก็ได้นำไปให้กับภรรยาเก็บไว้ โดยที่ท่านไม่ทราบเลยว่าภรรยาของท่านก็ได้ส่งเนื้อเพลงนี้นะคะไปที่บริษัทแห่งหนึ่งแล้วก็ได้รับการบันทึกเสียงต่อมาจนเมื่อ3มปีผ่านไปหลังจากนั้นนะคะท่านเองได้กลับไปเทศนาที่คิดจักรสองแบปติสที่เมืองโรเชสเตอร์อีกครั้งระหว่างทางเข้าพระวิหารเนี่ยคะ่ะท่านได้ยินบทเพลงที่รู้สึกคุ้นๆกับเนื้อหามากมาก แล้วก็เมื่อเข้าไปถึงในห้องน้ำมศการนั้นท่านก็ได้เห็นสูจิบัตรที่เขาแจกให้แล้วก็มีชื่อเพลงพระคิดนำหน้าท่านก็รู้สึกประหลาดใจว่าเกิดอะไรขึ้นและก็ได้รู้ความจริงว่าบทเพลงนี้ที่ท่านได้ประพันธ์ด้วยความรักด้วยการที่พระเจ้าทรงนำได้กลายมาเป็นบทเพลงที่ถูกใช้ในการนมำสการในช่วงเวลาต่อมาและก็ยังคงใช้จนถึงทุกวันนี้ บทเพลงนี้มีเนื้อหาที่ทําให้เราได้เข้าใจว่าพระเยซูคริสต์ทรงนําชีวิตเราเสมอในท่อนที่เป็นท่อนกลางบอกกับเราว่าพระคริสต์นาหน้าพระคริสต์นาหน้าพระหัตถพระองค์ทรงจูงมือข้าเต็มใจเดินตามด้วยความยินดีพระหัตถพระองค์ทรงนําทุกทีนะคะนี่เป็นบทเพลงที่บอกกับเราเสมอว่าในชีวิตของเราที่ดําเนินอยู่บนโลกนี้พระเจ้าทรงจูงมือเราอยู่ และพระองค์ไม่มีวันที่จะปล่อยมือของเรานอกสียจากเราปล่อยพระหัตถ์ของพระองค์เองขออย่าให้เป็นอย่างนั้นเลยในชีวิตของเราเมื่อพระองค์ทรงนำชีวิตเราขอให้มั่นใจนะคะเขาบอกว่าหนทางแห่งความเชื่ออาจจะเป็นหนทางที่ยากลำบากสัหน่อยแต่ขอให้มั่นใจว่าเป็นหนทางที่ปลอดภัยเสมอนะคะถ้าหากเราเดินในหนทางที่สะดวกสบายมันอาจจะนำเราไปสู่ภัยยันตรายก็ได้ แต่ถ้าตราบใดถ้าผู้ที่นำพาเราเป็นผู้ที่รู้จักเราดีเป็นผู้ที่เห็นเราตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงสุดปลายพระองค์จะไม่มีวันพาเราไปหลงทางแน่นอนและพระองค์จะนำเราไปในหนทางที่เหมาะสมและดียอดเยี่ยมสำหรับเราเสมออาจจะไม่ใช่ทางที่เราเลือกเสมอไปแต่ให้มั่นใจว่าพระองค์จะนำเราไปในทางที่ดีที่สุดให้เราขอบคุณพระเจ้า ชีวิตแต่ละวันนี้เรากำลังให้อะไรนำเราอยู่คะเรากำลังให้ชีวิตเรานำตัวเองหรือให้ชื่อเสียงกิติยศเงินทองหรือแม้กระทั่งภาระหน้าที่การงานนำทิศทางชีวิตเราอยู่ขอให้เราได้ลองคิดใคร่ครวญแล้วก็พิจารณาว่าวันนี้เรากำลังจับมือใครแล้วเดินอยู่ถ้าวันนี้เรารู้สึกเหนื่อยแล้วหมดแรงลองดูนะคะลองกลับมา จับพระหัตถ์ของพระงค์อีกสักครั้งและให้พระงค์นำพาชีวิตเราก้าวเดินไปกับพระงค์ก้าวต่อก้าววันต่อวันไม่มีอะไรที่น่ากลัวนะคะขอยืนยันและนั่นจะเป็นสิ่งที่ทำให้เราขอบคุณพระเจ้าได้ในทุกกรณีขอบคุณพระเจ้าได้เสมอในทุกสิ่งที่เราต้องเจอในสไลด์ต่อมามีคำหนึ่งเนี่ยคะ่ะคำเล็กๆที่เป็นภาษาอังกฤษที่บอกว่าพระเจ้าจะทรงนำเราไปในสิ่งที่จำเป็นไม่ใช่ ไปในสิ่งที่เราแค่ต้องการพระอ,องค์รู้รู้จักเราดีนะคะพระอ,องค์รู้ว่าอะไรเป็นสิ่งที่จำเป็นในชีวิตเราและอะไรเป็นสิ่งที่เราแค่ต้องการแต่ถ้าจะเลือกพระอ,องค์จะให้ในสิ่งที่จำเป็นกับชีวิตของเราเสมอขอให้เรามั่นใจอย่างนั้นในการนำของพระอ,องค์จะไม่มีวันผิดพลาดจะไม่มีวันที่จะทำให้เราผิดหวังนะคะ แล้วก็จะเป็นสิ่งที่จะทำให้เราเรียนรู้และเติบโตขึ้นจนเราสามารถขอบพระคุณพระเจ้าได้เอเมนนะคะประการต่อมาค่ะประการที่6ก่อนที่เราจะไปสู่ประการที่6อยากให้ดูภาพนี้นิดนึงค่ะเห็นภาพนี้แล้วนึกถึงข้อพระัมภีร์ข้อไหนคะใครตอบถูกเดี๋ยวมีรางวัลให้นะคะจะเลี้ยงขนมข้างหน้าพร้อมเครื่องดื่มด้วยเห็นภาพนี้แล้วคิดถึงข้อพระธรรมตอนไหนคะ พอเดาได้ไหมคะนี่ไม่ใช่เล่นเกมแฟน,มนแมนแ้วป่าคัมภีร์นะคะแต่อยากแค่ให้เดาว่าเนี่ยจะเป็นเหตุผลข้อต่อมาที่เราจะขอบคุณพระเจ้าได้อ่าเฉลยเลยค่ะเพื่อไม่ให้เสียเวลาเมื่อดูภาพนี้นะคะคิดได้ข้อเดียวเลยค่ะในพระธรรมกิจการบทที่20ข้อ35การให้เป็นเหตุให้มีความสุขยิ่งกว่าการรับจริงไหมคะ อยากเป็นคนให้หรือเป็นคนรับคะนะถ้าเราให้เรามีความสุขกว่าการรับแน่นอนนะคะท่านรับนี่เยินเลยนะคะนะและนี่เป็นเหตุผลประการที่6ที่บอกว่าทําไมเราต้องขอบพระคุณพระเจ้าเพราะอะไรเพราะพระเจ้าได้ทรงให้เรามีสิ่งสารพัดเพื่อให้ผู้อื่นนะคะในพระธรรมสองโคลินบทที่9ก้าข้อสิบอบอกว่าโดยทรงให้ท่านทั้งหลายมีสิ่งสารพัดมั่งคั่งบริบูรณ์ขึ้นเพื่อให้ท่านมีแจกจ่ายอย่างใจกว้างขวาง ซึ่งโดยเราจัดแจกจะให้เกิดการขอบพระคุณพระเจ้าแต่ไม่ต้องแจกแบบรูกมิกี้เยอะนะคะอันนั้นก็เป็นเรื่องเป็นเรื่องของกีฬาไปนะคะแต่การที่พระเจ้าทรงให้กับเราเนี่ยให้มีมากมีสารพัดไม่ได้มีเพื่อจะเก็บไม่ได้มีเพื่อบำรุงตัวเองแต่มีเพื่ออะไรคะมิกี้บอกว่ามีเพื่อให้เราให้คนอื่นแจกจ่ายอย่างใจกว้างนะคะ ทำไมต้องแจกจ่ายเพื่อให้เกิดการขอบพระคุณพระเจ้าตอนเด็กๆคุณแม่เคยสอนดิฉันว่าให้เรารู้จักให้เพราะเมื่อเราให้ภาพของการให้คือเราได้มีโอกาสให้เราจะไม่ต้องแบมือขอขอให้เราได้รู้จักให้มากๆม,มากกว่าที่เราจะขออันนี้จะสอนเราในการที่จะดำเนินชีวิตในโลกนี้ให้เป็นคนที่มีน้ำใจแล้วก็ รู้จักที่จะเผื่อแผ่ให้กับคนอื่นพระเจ้าได้ทรงประทานสิ่งสารพัดให้กับเราและเมื่อเราให้กับผู้อื่นนั่นหมายความว่าพระองค์ก็ทรงให้เราอย่างเต็มที่เราด้วยเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะให้อะไรก็แล้วแต่ไม่ได้เป็นเพียงแค่ทรัพย์สินเงินทองบางครั้งให้ความรักให้รอยยิ้มให้น้ําใจให้คําพูดที่ดีให้เวลาให้สิ่งสารพัดใดใดก็แล้วแต่ก็ถือว่า เป็นสิ่งที่เป็นพระคุณจากพระเจ้าในชีวิตของเราที่เราเองจะขอบคุณพระเจ้าได้ด้วยเช่นกันไม่ใช่แค่เฉพาะคนรับแต่คนที่ให้อย่างเราก็จะสามารถขอบพระคุณพระเจ้าได้ด้วยและนี่เป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงสอนเราและย้ำเตือนเรานะคะว่าพระองค์ทรงให้สิ่งสารพัดแก่เราเพื่อให้เราให้คนอื่นต่อไปลองมองดูรอบๆตัวเราค่ะในตู้เสื้อผ้าเรามีเสื้อกี่ชุด เรามีรองเท้ากี่คู่เรามีของใช้ต่างๆเยอะมากแค่ไหนถ้าเราบอกว่าโหวันนี้ไม่รู้จะใส่ชุดอะไรดีไม่มีเสื้อผ้าจะใส่เลยเปิดประตูตู้มาฟึบเต็มตู้เลยนะคะบางคนเป็นแบบว่าคอสเซสเลยใช่ไหมคะเป็นห้องแต่งตัวเลยแล้วเราก็บอกกับสามีว่าโหไม่มีเสื้อผ้าจะใส่เลยต้องซื้อใหม่อีกแล้วนะคะสามีก็จะแบบอ,อะไรนะนะคะเสื้อผ้าเต็มตู้บอกว่าไม่มีเลย ก็กระไรอยู่นะคะเพราะฉะนั้นจงนับในสิ่งที่เรามีมากกว่านับในสิ่งที่เราขาดนะคะแล้วเมื่อเรามีมากพออย่าลืมที่จะแจกจ่ายให้กับผู้อื่นด้วยนะคะเพื่อให้เราได้ขอบระคุณพระเจ้าและประการสุดท้ายค่ะประการที่7เราขอบคุณพระเจ้าเพราะพระองค์ทรงให้เราได้รับใช้พระองค์ข้อนี้สําคัญมากนะคะและเป็นข้อหนึ่งที่เป็นชีวิตของเราทั้งหลายทุกคน ในพระธรรมหนึ่งที่โมทีอาจารย์เปาโลได้เขียนถึงสิทธยาพิบาลหนุ่มคนนี้ไว้ว่าข้าพเจ้าขอพระคุณพระเยซูคริต์เจ้าของเราผู้ทรงชูกําลังข้าพเจ้าด้วยว่าพระองค์ทรงพระกรุณาถือว่าข้าพเจ้าเป็นคนสัตย์ซื่อจึงทรงตั้งข้าพเจ้าให้ปฏิบัติพระราชกิจของพระองค์อาจารย์เปาโลกำลังบอกกับที่โมธีด้วยหลักการสำคัญอย่างหนึ่งว่า การรับใช้พระเจ้าไม่ได้เกิดจากความอยากของตัวเราเองแต่ต้องเป็นสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงเจิมตั้งเราไว้พระองค์ทรงบอกกับเราและเลือกเราเหมือนอย่างในพระธรรมยอห์นบทที่ 15: ข้อ16นะคะพระเยซูคริสต์ได้ตรัสว่าท่านทั้งหลายไม่ได้เลือกเราแต่เราได้เลือกท่านทั้งหลายและได้แต่งตั้งท่านทั้งหลายไว้ให้ท่านไปเกิดผลและให้เพื่อ และเพื่อให้ผลของท่านนั้นคงอยู่เพราะว่าเมื่อท่านทูลขอสิ่งใดจากพระบิดาในนามของเราพระองค์จะได้ประทานสิ่งนั้นให้แก่ท่านพระเยซูคริตสต์ทรงจัดเลยบอกว่าท่านไม่ได้เลือกเราแต่เราเราก็คือองค์พระองค์เองเลือกเลือกท่านก็คือเลือกเรานั่นเองครั้งหนึ่งเมื่อตอนที่ดิฉันตัดสินใจถวายตัวเรียนพระคัมภีร์ตอนที่ไปสัมภาษณ์ครั้งแรกอะค่ะจำได้ว่า มีนักศึกษาไปรอสัมภาษณ์อยู่ประมาณ67คนแล้วเราก็ไม่เคยเห็นบรรยากาศนี้เพราะว่าถ้าเป็นตอนเรียนที่มหาวิทยาลายัยหรือแม้กระทั่งเรียนมัธยมหรืออะไรเงี้ยเวลาเราไปสัมภาษณ์เรียนหรือสัมภาษณ์งานหรืออะไรก็แล้วแต่เราก็จะเห็นคนแบบเยอะมากและนั่นก็หมายถึงการเลือกก็จะเข้มข้นมากขึ้นแต่เมื่อไปสัมภาษณ์เรียนที่โรงเรียนพระคริสตธรรมเห็นคนไม่ถึงส0บคนในใจด้วยความ ที่ตอนนั้นก็ยังคงใหม่แล้วก็ยังคงไม่เข้าใจก็ยังคิดดูแคลนในใจว่าเขาคงเอาหมดแล้วมั่งก็ใครมาสมัครก็คงได้แหละเพราะโรงเรียนก็อยากจะได้ผู้รับใช้อยากจะได้นักศึกษามาเป็นผู้รับใช้มากขึ้นใครมาสมัครก็คงได้แหละแต่หารู้ไม่ว่าวันที่เปิดเทอมดิฉันกลับไม่ได้พบใครหลายๆคนที่มาสัมภาษณ์ในวันเดียวกันนั้นเพราะอะไรเพราะว่า เขาไม่ได้รับการทรงเลือกอย่างแท้จริงแล้วก็ไม่ได้รับการคัดเลือกเข้าเรียนต่อในโรงเรียนพระคิสธรรมและนั่นเป็นแค่การสกรีนรอบแรกนะคะรอบสุดท้ายเมื่อเรียนจบดิฉันเห็นเพื่อนหลายคนบนหนทางการรับใช้ก็ลมเลิกแล้วก็ไม่อยากที่จะรับใช้ต่อหลายคนหันไปประกอบธุรกิจส่วนตัวทำอาชีพอะไรต่างๆหรือแม้กระทั่งก็ไม่ได้ทำอะไรอีกเลยแม้กระทั่งการรับใช้ก็ตาม ราะฉะนั้นนี่เป็นสิ่งที่บอกว่าเมื่อเราได้มีโอกาสร,รับใช้นี่คือเกียรตินี่คือศักดิ์ศรีนี่คือความสง่างามที่พระเจ้าได้ทรงประทานให้การรับใช้ไม่ได้เฉพาะแค่การที่ออกมาเทศนาบนธรรมะหรือนำนมันสการแต่แม้กระทั่งทุกท่านที่ได้มีส่วนในการใช้ชีวิตเพื่อประกาศพระนามของพระเจ้าในที่ที่ท่านอยู่ ในสถานที่ทำงานที่ท่านทำในโรงเรียนที่ท่านเรียนในครอบครัวที่ท่านได้อยู่ในบ้านนั้นนี่ก็คือการรับใช้แล้วและเมื่อพระเจ้าได้ทรงแต่งตั้งท่านให้ปฏิบัติพระราชกิจของพระองค์ให้รู้ไว้ได้เลยว่าพระองค์เลือกเราไม่ได้เพราะเราเป็นคนดีแต่เพราะเราเป็นคนที่ยอมให้พระเจ้าใช้พระองค์จะไม่เลือกคนดีเพื่อที่จะรับใช้พระองค์ แต่พระองค์จะเลือกคนที่ยอมให้พระองค์ใช้เพื่อรับใช้พระองค์ถึงแม้ว่าเขาจะไม่ดีแต่เมื่อเขาจะเข้าสู่การรับใช้พระเจ้าจะทรงขัดเกลาวเขาให้เขาพร้อมสู่เส้นทางการรับใช้และนี่เป็นเหตุที่ทําให้เราได้พบว่าชีวิตสาวกมากมายที่ติดตามพระเยซูคริสต์นั้นเป็นคนที่ไม่ได้เป็นคนโดดเด่นอะไรเลยเห็นไหมคะในพระธรรมโลมบอกกับเราว่ายังไงพระเจ้าทรงเลือกคนที่อ่อนแอให้คนที่มีปัญญาได้อับอาย พระอ,องค์คนที่พระอ,องค์ทรงเลือกคนที่ดูเหมือนไม่เอาไหนให้คนที่เก่งกาดได้อับอายพระอ,องค์ทรงเลือกคนที่ยากจนเพื่อให้คนรวยได้อับอายพระอ,องค์ไม่ได้เลือกเราจากมาตรฐานของโลกนี้แต่พระอ,องค์เลือกเราจากสายพระเนตรที่มองเราแล้วรู้ว่าเราเป็นแบบไหนและเรายอมให้พระอ,องค์ใช้แค่ไหนและเมื่อเราได้มีโอกาสร,รับใช้พระอ,องค์จงขอบพระคุณพระเจ้าแสดงว่าเราอยู่ในสายพระเนตรของพระอ,องค์เสมอ นะคะเราไม่ได้เป็นม้านอกสายตาเราไม่ได้เป็นคนที่ใช้การไม่ได้แต่ถ้าวันนี้เราไม่สามารถที่จะให้พระเจ้าใช้ได้ลองถามใจเราดูว่าเรายอมแล้วหรือยังก่อนนะคะขอพระเจ้าเมตตาและสุดท้าย ก็อยากจะสรุปจบด้วยพระธรรมหนึ่งเทสโลนิกาบทที่5ข้อ18ที่มีกี้ผู้นำนมัสการได้นำเราไปนะคะก็คือจงขอบพระคุณในทุกกรณีเพราะนี่แหละเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าซึ่งปรากฏอยู่ในพระเยซูคริสเพื่อท่านทั้งหลายเหตุผลที่ที่ฉันได้กล่าวมาทั้งหมดเป็นเพียงแค่เจข้อเล็กๆที่จะทําให้เราได้ขอบคุณพระเจ้ายังมีเหตุผลอีกมากมายแม้กระทั่งเหตุผลที่เราไม่ได้รับอะไรเลยเราก็ต้องขอบคุณพระเจ้า บางอย่างไม่รับก็ดีกว่าได้รับมานะคะบางอย่างเราไม่ได้ก็ดีกว่าที่จะได้มาเราต้องขอบคุณพระเจ้าเพราะฉะนั้นจากนี้ต่อไปดิฉันเชื่อว่าชีวิตของผู้เชื่อจะไม่พูดคำว่าขอบคุณพระเจ้าเป็นวลีเริ่มต้นประโยคในการคุยโดยที่ใจไม่ได้คิดอะไรนะคะ หลายคนติดเวลาอยากจะคุยเรื่องราวของพระเจ้าก็จะขึ้นประโยชน์ด้วยว่าเอออยากขอบคุณพระเจ้าเนี่ยแต่ลรวก็พูดไปโดยที่อาจจะไม่ได้รู้สึกอย่างนั้นจริงๆแต่จากนี้ต่อไปเราจะขอบคุณพระเจ้าอย่างด้วยหัวใจที่กระตันอยู่ด้วยเหตุผลว่าเล่าขอบคุณพระเจ้าเพราะอะไรทําไมอย่างไรแต่ละวันนะคะลองตั้งกับตัวเองก่อนนอนนะคะ อธิษฐานเสร็จขอบคุณพระเจ้าสักสามข้อก่อนที่จะล้มตัวลงนอนวันนี้เราขอบคุณพระเจ้าเรื่องอะไรบางทีเป็นเรื่องใหญ่บางทีก็เรื่องเล็กนิดเดียวเมื่อตื่นมานะคะเราอธิษฐานเราก็ขอบคุณพระเจ้าอย่างน้อยก็ขอบคุณพระเจ้าที่เรายังมีลมหายใจอย่างน้อยเรามองไปข้างๆคนที่รักก็ยังมีชีวิตอยู่อย่างปลอดภัยขอบคุณพระเจ้าที่เรายังมีหมอนไว้หนุนศีรษะนิ่มๆมีบ้านไว้กันฝนกันแดดไม่ให้เราต้องนอนตากแดดตากฝน เรามีเรื่องราวขอบคุณพระเจ้าเยอะแยะเลยค่ะอยากให้เราขอบพระคุณพระเจ้าด้วยใจกระตันยูด้วยใจขอบพระคุณและก่อนที่จะถึงสิ้นปีดิฉันเชื่อว่าทุกคนจะมีลิสต์มีจํานวนในการที่อยากจะขอบคุณพระเจ้าตลอดทั้งปีนี้ที่เกิดอะไรขึ้นในชีวิตเราและจะเป็นเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆๆในชีวิตของเราที่เป็นผู้เชื่อนะคะให้เราได้ขอบคุณพระเจ้าด้วยกันเวลานี้ดิฉันอยากจะนำทุกท่านอธิษฐาน ขอใช้เวลานี้สักครู่หนึ่งที่เราจะมีโอกาสที่จะขอบพระคุณพระเจ้าเป็นการส่วนตัวในชีวิตของเราหลับตาลงแล้วลองนึกถึงพระคุณพระเจ้าที่มีต่อชีวิตของเราชีวิตแห่งความเชื่อของเราอาจจะไม่ได้หือหวาใหญ่โตพระองค์ไม่ได้ทำการอัศจรรย์อะไรที่ยิ่งใหญ่ แต่ดิฉันเชื่อว่าจะไม่มีสักคนหนึ่งคนใดที่คิดไม่ออกว่าพระเจ้าทรงดีกับเราอย่างไรอยากให้เราเทหัวใจของเราขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าขอบพระ,ค,พระคุณพระองค์สำหรับทุกสิ่งในชีวิตของเรา มอนอย่างที่กษัตริย์ดาวิดได้เขียนไว้ในสด,ดุดีว่าถ้าปราศจากพระอ,องค์ข้าพงศ์ก็ไม่มีอะไรดีเลยอันนี้เป็นเหตุให้เราได้ขอบพระคุณพระอ,องค์ข้าแต่พระเจ้าพงะผู้ทรงยิ่งใหญ่สูงสุดพระเจ้าผู้ทรงเป็นที่รักของเราทั้งหลายเราขอบพระคุณพระอ,องค์สำหรับสิ่งสารพัด ในชีวิตของเราทั้งดีและร้ายทั้งที่มีและไม่มีเพราะเราเชื่อว่านี่เป็นพระประสงค์ของพระองค์ที่มีต่อชีวิตของเราและเป็นผลดีที่สุดที่จะให้เกิดขึ้นในชีวิตของเราพระบิดาเจ้าค่าหากวันนี้หัวใจของเรายังไม่ได้ขอบพระคุณพระเจ้าด้วยใจกระตันอยู่ ขอพระเจ้าทรงเปลี่ยนหัวใจนั้นให้เป็นใจที่จะขอบพระคุณพระองค์ได้เสมอขอบพระคุณพระองค์ได้ในทุกกรณีในชีวิตของเราเพื่อให้เราได้เรียนรู้ที่จะเดินตามความเชื่อให้เราได้ปักหมุดในความเชื่อของเราให้มั่นคงในพระองค์เสมอเพราะเมื่อเราขอบพระคุณพระองค์เมื่อไหร่นั่นก็หมายถึงความเชื่อของเราก็จะเพิ่มพูนยิ่งขึ้นขอพระเจ้าสถิตท,ท่ามกลางเราให้เราจะมี คำขอบพระคุณพระอ,องค์ได้ชั่วชีวิตของเราพระออเจ้าค่าและเราจะไม่ลืมพระอ,องค์ขอบพระคุณพระเจ้าเราฝากซึ่งกันและกันไว้ในพระหัตถ์อันทรงฤทธิ์ของพระอ,องค์อธิษฐานด้วยใจขอบพระคุณนี้ในพระนามแห่งองค์พระเยซูคริสต์เจ้าอเมนขอพระเจ้าอวยพรค่ะ